สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะสิตามมาฮุ้มแล้วจ้ะเด้ออันนี้นะคะเราพี่ก็ตามแล้วนะคะตามไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะคือเมนูเฮาสิตามเที่ยมาฮุ้มค่ะอันนี้ก็คือตามแบบว่าเอารสชาติแบบจัดจ้านเลยนะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวตามอีกคนหนึ่งก็ได้นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะก็คือมื้อนี้สิตำใส่กระบอกนะคะมื้อนี้สิตำใส่กระบอกโอ้ยลืมบอกไปบอกก่อนมาแล้วนี่ค่ะบอกนะคะอันนี้บอกนะคะมีซุปก็ได้เลยบอกมีซุปก็ได้ค่ะมีบอกมีซุปแหละนะคะจะปากกับตำใส่กระบอกนะคะอันนี้ก็ค่ะเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือมันสุกแล้วสุกแต่ได้แต่เด้อไม่จำเป็นต้องใช้มีดนะคะเราก็ใช้มือเราเลยนี่นะคะสีใส่กระบอกจักสองหน่วยนะคะเพราะว่าเมื่อนี้สีบอใส่มะเขือเด้อค่ะสีใส่แต่มะกอกนะคะก็ตามนี้แหละค่ะใส่สูตรน้ำจ้ะใส่สูตรน้ำค่ะหมักนัวเลยค่ะเด้ออย่าห่องน้ำหมักนัวจ้ะหมักนัวโอ้ยจานติดเลยนี่ค่ะกระแดกจ้ากระแดกต้มแล้วจ้ะเด้อนี่เด้อตวงคักตวงแน่เลยค่ะโอ้ยร้ายไหลร้ายไหลร้ายไหลคอยบ่พี่น้องใส่แบบว่าเอาสดๆเลยได้บอกพุ่งก็ได้เอาจากต้นมาเลยค่ะสดๆเลยค่ะเพราะว่าบอกพุ่งบอกอึดค่ะที่บ้านบอกพุ่งบอกอึดนะก็เลยแบบว่าเอาแบบนี้ล่ะที่กินข้าวผัดกับผัดปลาหมึกกินกับซุปไม้จ้ะนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเด้อเดี๋ยวสิตำเขาเพิ่มได้ค่ะพี่นี่ถ้าตำใส่ข้าวหมกกรอกนี่มันจะแหล่แน่น้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อโอ้ยจ้ะแซ่บพี่เราแซ่บมากจ้ามากินน้ำกันอันนี้คือตำมะฮุ้มนะคะขอจามก่อนเด้อนี่ค่ะแซ่บจ้ะตักลงไปค่ะเรียบร้อยจ้ามาจ้าพี่น้องนี่กินกลางซิ่มก่อนนะคะไม่พักกระถิ่นพองมาจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันด้วยจ้าเด้อมาค่ะเจฟ้าพัดเรียบร้อยแล้วเด้แต่ว่าเจฟ้าบ่ได้พัดใส่กะเพราเด้ค่ะเพราะว่าย่างไปต้นกะเพราแล้วกะเพราเบิด กินดูได้เห็นบ่นี่พัดใหม่ๆเด้ค่ะห่อนๆเลยจ้ะข้างปลาหมึกนะคะเนาะก่อนเฮาจะพัดเนี่ยเฮาเอามาลวกซะก่อนค่ะ
แต่ว่าลืมรีวิวตอนลวกนะคะเนาะแต่ว่าก็อยากโชว์อยากจะให้กับพี่น้องเฮานะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่กำลังติดตามเจฟ้าสรรหามาเราอยู่กันเลยเนี่ยเจฟ้าพาใส่กับคณะจ้ะเห็นบ่คะคณะก็บ่ต้องให้มันสุกคักแบบนี้นะคะอันนี้คือเฮาลวกซะก่อนนะคะก่อนที่เจฟ้าจะลวกเจฟ้าก็เอาไปนะคะใส่กับโซดานะคะเพื่อว่ามันจะสกัดความเข้มออกไปเนื่องจากว่าปลาหมึกอันนี้ผ่าเนาะค่ะมันจะเข้มๆหน่อยนึงนะคะข้างปลาหมึกแบบนี้นะคะแต่ว่ามันแสบนะคะหยำมันปุดปัดปุดปัดปลาหมึกอันนี้คือที่เพิ่นเอามาเสียบใหม่ขายนั่นแหละนี่นะคะเพราะว่าจิฟ้าเคยเห็นเขาเสียบใหม่ขายอยู่นะคะอันนี้ก็คือโล่หนึ่งหกสิบห้าบาทนะคะข้างปลาหมึกโล่หนึ่งหกสิบห้าบาทค่ะพอกินนะคะนะเพราะว่ามื้อนี้เป็นเมนูข้าวเจ้าก็เลยผัดนะขั้นสิต้มย่างมันสิบ่แซ่บเพราะว่ามันอยากเข้มนะคะอันนี้ก็คือต้มผัดแล้วก็ย่างเดียวนะคะปลาหมึกอันนี้มันอยากเข้มนะขั้นเฮาบ่ล้างบ่มักโซดาบ่อย่างดีๆนี่นะคะมันจะกินบ่ได้นะคะเนาะนะคะตามนี้แหละนะคะจิฟ้าก็เอามานะคะสรรหาเมนูมาให้กับพี่น้องเฮาผู้ที่กำลังเบิ่งกำลังติดตามอยู่ให้กำลังใจกันคือทุกท่านนะคะเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาคุยมาติดตามอย่าเพิ่งน้อยใจเด้อลางเทื่อน่ะผู้มาใหม่นะคะเพื่อกับมาคอมเมนต์เจฟ้าแต่ว่าเจฟ้าบ่ทันได้ไปมื้อ2มื้อเจฟ้าจังสิกลับไปหาแบบนี้นะบางคนนี่กดติดตามมาแล้วกดออกอย่าไปเฮ็ดจังซั่นนะเพราะว่าเจฟ้าบ่ทันได้ไปตามกดตามระเบียบเพิ่นนี่บ่แม่ว่ากดมาแล้วเราก็กดกลับไปเลยไม่ใช่นะคะระบบ YouTube เนี่ยมันไม่เหมือนระบบทาง Facebook นะคะแจ้งเพื่อทราบแล้วก็มีเมนูเล่าๆเฮาอันนี้คุณยายขึ้นไปรังค่าพอดีคุณอาเพิ่นฝากมาก็คือหมกหน่อไม้นะคะแซ่บค่ะอันนี้นะคะชิมแล้วแซ่บคักแท้ๆได้มาอยู่2หมกกําลังจะเอาออกมาหมกนึงนะคะเมนูมื้อนี้นะคะสรรหามาเราแซ่บคักแซ่บแน่หักย่านบ่ม่มตำมะฮุงอีกอยู่เด้อนะคะเพราะว่าคู่เขียวเราเป็นคนมากินมะฮุงนะตำมะฮุงแต่หาสิตำเยอะเพราะว่าอยากกินมะกอกมื้อนี้สิตำใส่แต่กะมะกอกสิบ่ใส่หยังเลยสิบ่ใส่มะเขือนะคะแต่ว่าใส่โคกใส่บักพริกนี่แหละเนาะนะคะอัปเดตจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับเจฟ้าด้วยนะจ๊ะ